ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านนฤเบศรพิชัยจิตกรตัวตนและความฝันของคนทะลุแก๊สผู้ยังถูกคุมขังโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่เมื่อวันที่16เดือน11ปี2564มากกว่าเดือนแล้วที่ผู้นิยามตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของมวลชนอิสระทะลุแก๊สสูญเสียอิสรภาพผู้ต้องหา6คนที่ทนายความได้เข้าเยี่ยมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพบว่าพวกเขาเป็นมากกว่าเพียงคนที่ถูกจับและถูกยัดเข้าไปในห้องขังโดยไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวนฤเบศรพิชัยและจิตกรเป็นผู้ถูกคุมขัง3รายที่สะท้อนเสียงออกมาจากกรงขังพวกเขาเป็นใครทำไมจึงตัดสินใจมาร่วมชุมนุมและความคิดฝันของพวกเขาคืออะไรชวนทำความรู้จักพวกเขามากขึ้นนฤเบศรเด็กช่างกลบุรีรัมย์ผู้ขับมอเตอร์ไซค์มาร่วมทะลุแก๊สนฤเบศรสงวนนามสกุลหนุ่มวัย26ปีมองกล้องบันทึกภาพและเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือสีดำแบบตั้งโต๊ะมาจากด้านในแดนควบคุมตัวที่2ซึ่งเป็นแดนเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด-19 เขาพูดกับทนายด้วยเสียงที่แฝงไว้ด้วยความกังวลพอสมควรเมื่อถามว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนผมอยู่กับยายมาตั้งแต่จำความได้ครับเขาเริ่มแบบนั้นและเล่าถึงระดับการศึกษาว่าเรียนจบชั้นมัธยมต้นและศึกษาต่อสายอาชีพด้านช่างกลในจังหวัดบุรีรัมย์หลังเรียนจบช่างเขาลองเปิดอู่ซ่อมรถอยู่พักหนึ่งและเลิกกิจการไปสายตาของเขาดูเสียดายอู่แรกที่เขาปลุกปั้นมากับมือไม่น้อยผมทำรถมาพักหนึ่งหลังเรียนจบรวมตัวกับรุ่นน้อง 7-8 คนอู่ทำหมดทั้งปิดควันดำทำให้เครื่องแรงขึ้นแต่งรถเปลี่ยนสายไฟแต่ร้านมันไปไม่รอดก็ปิดกันไปเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงยอมรับว่าเขาก็เกเรเรื่อยหลังจากนั้นเพราะต่างจังหวัดไม่มีอะไรให้ทำค่อนข้างน่าเบื่อเขาจึงไปกับเพื่อนบ้างและไปหาของกินให้ยายบ้างเมื่อถามว่าไปตลาดหรือที่ว่าหาของให้ยายนฤเบศรตอบกลับว่าไม่ครับไปนาไปใส่บ่วงดักหนูก็ได้หนูนาไปยิงนกก็ได้นกเอามาทำของกินกับยายครับนฤเบศรดูสดชื่นขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เข้าร่วมชุมนุมที่ดินแดงพอมีม็อบที่กรุงเทพผมก็อยากมาชุมนุมด้วยผมก็โทรศัพท์ชวนเพื่อนมากันขับมอเตอร์ไซค์มาจากต่างจังหวัดด้วยกันหลายสิบคนแล้วก็มารวมตัวกับรุ่นพี่อาชีวะครับเขาเล่าว่าเพื่อนเขาหลายคนถูกจับและถูกทยอยส่งกลับต่างจังหวัดมีแต่เขาที่ยังติดอยู่ที่เรือนจำนี้ข่าวการถูกควบคุมตัวระหว่างชั้นสอบสวนของนฤเบศรในช่วงสถานการณ์ชุมนุมและจับรายวันที่ดินแดงในกรุงเทพอาจจะยังเดินทางไปไม่ถึงใหญ่อันเป็นที่รักของเขาที่บุรีรัมย์เพราะทุกครั้งที่ถามว่าจะฝากอะไรถึงยายหรือไม่เขายืนยันแค่ว่าเป็นห่วงยายมากเขาไม่อยากให้ยายเป็นกังวลกับเรื่องของเขายายคงไม่คิดว่าผมต้องติดคุกครับหากแกรู้แกจะกังวลเรื่องเงินที่จะมาประกันตัวแค่เงินหมื่นก็ไม่มีครับผมไม่อยากให้ใครติดต่อยายเลยนฤเบศรพูดถึงยายแต่ยังแฝงไว้ด้วยความกังวลและคิดหาทางออกทั้งปวงไม่ได้ว่าเขาจะหาเงินแสนมาจากไหนเพื่อประกันตัวออกไปจากเรือนจำนี้เขาจึงสื่อสารกับทนายความเป็นในว่าครอบครัวเขาอาจไม่มีเงินมาประกันตัวเมื่อถามถึงความใฝ่ฝันหรือความคาดหวังในการออกมาเคลื่อนไหวของเขาคืออะไรหากวันหนึ่งเขาได้ออกจากเรือนจำเขาจะไปทำอะไรเขาคิดอยู่สักพักผมมีความฝันว่าอยากเรียนหนังสือต่อครับอยากให้มีวุฒิการศึกษามากกว่านี้ผมอยากเป็นช่างกลครับพิชัยหนุ่มช่างยนต์ผู้หาเลี้ยงตัวเองมาตลอดช่วยดูแลน้องร่วมชุมนุมดินแดงพิชัยสงวนนามสกุลหนุ่มวัย30ปีเป็นอีกคนที่ทนายได้เข้าเยี่ยมแต่ยังมีเวลาพูดคุยเรื่องราวชีวิตเขาไม่มากนัก
เนื่องจากต้องเตรียมข้อมูลเรื่องการขอประกันตัวพิชัยระบุว่าเขาจบการศึกษาระดับปวช.สาขาช่างยนต์ในกรุงเทพแล้วเขาต้องไปเกณฑ์ทหาร1ปีก่อนออกมาดิ้นรนหางานในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ผมทำงานหลักๆที่ห้างสรรพสินค้าล่าสุดทำงานแผนกไฟในห้างใจกลางกรุงนี่แหละทำอยู่ 4-5 เดือนก็ต้องออกช่วงที่ห้างปิดโควิดกันแล้วผมก็มาวิ่งส่งอาหารแทนพี่ชัยเล่าถึงครอบครัวว่าพ่อกับแม่นั้นแยกกันอยู่ตั้งแต่เขายังเด็กตัวเขาเองต้องย้ายมาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นโดยมาอาศัยอยู่กับน้าและตอนนี้แม่ของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดก็เสียชีวิตลงแล้วชีวิตของเขาจึงเหมือนกับคนกรุงเทพเต็มตัวทั้งที่เรียนทำงานและการทำกิจกรรมในเมืองหลวงในส่วนการไปร่วมชุมนุมที่ดินแดงพี่ชัยพูดหลายครั้งถึงการไปดูแลเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมชุมนุมบริเวณนั้นในวันที่เขาถูกจับพี่ชัยเล่าว่าหลังจากมอเตอร์ไซค์ของเขากับเพื่อนอีก2คนล้มลงตำรวจสายตรวจจำนวน 7-8 นายก็เข้าถึงตัวจับคอและกระชากคอเสื้อเขาให้นั่งลงจนใบหน้าของพี่ชัยกระแทกกับพื้นมีรอยถลอกเลือดออกจนมีชายที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์และมีทักษะหน่วยกู้ภัยด้วยเข้ามาช่วยห้ามเลือดให้เขาทั้งที่ใบหน้าและขาเขายังพบต่อมาว่าตัวเองโดนยิงด้วยกระสุนยางตกด้านหลังอีกด้วยทั้งนี้นฤเบศและพิชัยถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2564เวลาประมาณ6นาฬิกาบริเวณแยกราชประสงค์โดยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันขว้างวัตถุคล้ายระเบิดใส่รถยนต์สายตรวจสน.สวนลุมพินีแจ้ง4ข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันทำร้ายเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานร่วมกันทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2564ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทำให้ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวมาแล้ว43วันจิตกรหนุ่มผู้มีชีวิตลำพังหาเลี้ยงชีพเองตั้งแต่วัยรุ่นวาดฝันเปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์สำหรับจิตกรสงวนนามสกุลหนุ่มวัย22ปีท่าทางคล่องแคล่วเกินอายุสบตาขี้เล่นเขาลูบขนแม่บนเก้าอี้สีขาวรอการพูดคุยกับทนายความในแดนควบคุมตัวที่2ครอบครัวผมพ่อเสียแล้วแม่แยกทางกันไปแล้วสรุปประมาณบ้านแตกสะแรกขาดเขาขยายความต่อว่าผมมีพ่อบุญธรรมเลี้ยงแต่แกมาเสียชีวิตตอนผมอายุ 18-19 ปีผมเลยออกมาอยู่คนเดียวให้รู้แล้วรู้รอดหลังจากนั้นการงานอาชีพอันหลากหลายก็พรั่งพรูออกมาจากปากเขาจิตกรบอกว่าเขาออกจะเป็นคนไร้บ้านทำทั้งตกปลาเพื่อยังชีพทำงานรับจ้างเป็นช่างทาสีบ้านทำความสะอาดเขาบอกด้วยว่างานอาสากู้ภัยก็เคยทำรายได้ที่ผมได้ต่ำสุด 2,000 บาทมากที่สุดเคยได้เป็นหมื่นนะแต่บางเดือนไม่ได้เลยก็มีจิตกรเล่าว่าเขาเคยมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนในเรือนจำบ้างแล้วจากคดีก่อนหน้าจึงปรับตัวได้ดีกว่าเพื่อนคนอื่นที่เข้ามาจากกรณีทะลุแก๊สกว่า10คนเขาบอกว่าชีวิตช่วงหลังมีคนมาติดตามอยู่เรื่อยด้วยความที่มีคดีมาก่อนทำให้พบว่ามีตำรวจนครบาลคอยติดตามโดยคดีชุมนุมที่เขาถูกกล่าวหาคดีแรกๆเป็นคดีที่เขาถูกจับกุมในการชุมนุมม็อบ13กุมภาพันธ์64ที่มีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปศาลหลักเมืองก่อนได้รับการประกันตัวในคดีนั้นส่วนการชุมนุมที่ดินแดงจิตกรก็แวะเวียนมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนและรุ่นน้องเขาบอกถึงหน้าที่ในการดูแลรุ่นน้องชุมนุมคนอื่นอยู่บ้างเมื่อถามถึงความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาแรกๆจิตกรตอบว่าผมไม่มีแผนในชีวิตผมมีนกเป็ดเทศตัวเดียวก็สุขใจเขาบอกว่านกเป็ดเทศนี้มีที่มามันชื่อโทนี่นะครับตัวขาวหัวแดงผมโดนหลอกขายมาแพงด้วยคนขายบอกว่าเป็นเป็ดแมนดารินเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวใหญ่เกือบเท่าห่านเป็ดตัวนี้มีคนรับเลี้ยงให้เขาจิตกรเล่าว่าเขาดูจะไร้บ้านก็เอาไปฝากคนอื่นที่มีบริเวณบ้านไว้แทน
แต่พอเล่าๆไปจิตรกรมีความฝันเล็กๆของเขาว่าผมมีความฝันอยู่นะผมอยากเปิดร้านอาหารทำแบบแฮมเบอร์เกอร์แบบฟู้ดสตรีทแต่อยากลองทำช่อง YouTube แบบเดินทางไปเรื่อยผมทำอาหารเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยพ่อบุญธรรมทำให้กินตั้งแต่อย่างตอนเด็กอาหารอิตาเลียนกินมาเยอะและผมชอบทำแกงกะหรี่ขนมจีนน้ำยาด้วยก่อนจากกันจิตรกรฝากย้ำให้สั่งอาหารและเครื่องดื่มจำเป็นให้เขาหน่อยเขาแจ้งเอาไว้เผื่อเพื่อนคนอื่นด้วยและเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งนี้จิตรกรถูกจับกลุ่มที่หน้าคอนโดบริเวณดินแดงจากม็อบ6ตุลาในคืนวันที่6ตุลาคมปี2564ถูกตำรวจสน.พหลโยธินแจ้ง2ข้อกล่าวหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินก่อนศาลอาญารัชดาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่7ตุลาคม2564ทำให้จิตรกรถูกควบคุมตัวมาแล้ว41วันบันทึกเยี่ยมพฤศจิกายน2564เรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท